สวัสดีครับทันข่าวกับผมเดียวทันชนนงามเหลือนะครับและชวนเพื่อนรู้ทันข่าวสารการเตือนภัยรูปแบบต่างๆนะครับพูดถึงกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะฮะซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การนาซานะฮะองค์การนาซาคืออะไรฮะก็คือเป็นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอวกาศนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2501นะครับตามรัฐบัญญัติการบินและอวกาศแห่งชาติถือว่าเป็นหน่วยงานส่วนอวกาศแห่งชาตินะแล้วก็เป็นหน่วยงานส่วนราชการที่รับผิดชอบในโครงการอวกาศและงานวิจัยห้วงอวกาศแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับคือกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บนี้ยังได้ร่วมมือกับที่องค์การอวกาศแคนาดาด้วยนะครับแล้วก็องค์การอวกาศยุโรปองค์การอวกาศยุโรปนั้นนะฮะมีชื่อสั้นๆก็คือ ESA ครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1975ครับก็เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปนะมีเป้าหมายเพื่อการสำรวจอวกาศปัจจุบันก็มีสมาชิก20ประเทศนะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีจำนวนพนักงานนะเยอะเหมือนกันนะฮะราวๆประมาณสัก 2,000 คนครับแล้วก็มีงบประมาณประจำปีราว 2.9 พันล้านยูโรนะครับในปีค.ศ. 2007นั่นเองส่วนองค์การอวกาศแคนาดาเนี่ยนะฮะเป็นหน่วยงานด้านกิจการอวกาศของรัฐบาลแคนาดาครับก็รับผิดชอบนะครับโครงการอวกาศประเทศแคนาดาก็ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมค.ศ. 1989ครับภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยองค์การอวกาศแคนาดาอนุมัติใช้งานเมื่อเดือนธันวาคมค.ศ. 1990ครับนี่ก็ไล่เดียงมาพอสมควรนะครับทีนี้มีเป้าหมายนะครับเพื่อที่จะมีการสืบทอดภารกิจหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลฮะกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนั้นนะฮะก็คือกล้องโทรทัศน์ในวงโคจรของโลกที่กระสวยอวกาศ Discovery นะครับนำส่งขึ้นสู่โคจรเมื่อเดือนเมษายนค.ศ. 1990นะฮะคือตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อเอ็ดวินฮับเบิลนั่นเองนะครับนี่ไล่เรียงให้ฟังต่อนะฮะพอมีภารกิจหลักเนี่ยนะฮะของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลแล้วนะครับในการเป็นภารกิจทางฟิสิกส์ดาราศาสตร์หลักของ NASA ครับซึ่งกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเนี่ยถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศเมื่อวันที่25ธันวาคมค.ศ. 2021นะครับมันสามารถสังเกตภาพในช่วงคลื่นอินฟราเรดด้วยความคมชัดแล้วก็ความไวแสงมากกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลนอกจากนี้แล้วนะครับมันสามารถสังเกตวัตถุแล้วก็เหตุการณ์ที่ห่างไกลในเอกภพได้ด้วยครับเช่นการกำเนิดแล้วก็วิวัฒนาการของดาราจักรแล้วก็ลักษณะชั้นบรรยากาศนะครับของดาวเคราะห์นอกระบบนะฮะดาวเคราะห์นอกระบบคืออะไรฮะก็คือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็อยู่ในระบบของดาวเคราะห์อื่นที่ไม่ใช่ระบบสุริยะเดียวกันกับโลกหลักฐานที่เป็นไปได้ครั้งแรกนะครับของดาวเคราะห์นอกระบบถูกบันทึกในปีค.ศ. 1917นะครับแต่ว่าไม่ได้รับการยอมรับนะการยืนยันครั้งแรกของการค้นพบก็เกิดขึ้นในปีค.ศ. 1992นั่นเองทีนี้องค์ประกอบของกล้องโทรทัศน์รับแสงเป็นกระจกสะท้อนหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะฮะซึ่งประกอบไปด้วยเป็นกระจกเบริลเลียมนะฮะเคลือบกับทองทรงหกเหลี่ยม18ส่วนซึ่งก็มีการประกอบกันนะเพื่อสร้างกระจกเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยนะประมาณสักอาจจะ21ฟุตนะใหญ่กว่ากระจกสะท้อนหลักของกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลเนี่ยโหใหญ่กันพอสมควรเหมือนกันนะฮะทีนี้เนี่ยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บนะฮะก็จะสังเกตการในช่วงของคลื่นแสงที่มองเห็นได้คืออะไรฮะเป็นสเปกตรัมที่มองเห็นได้ครับเป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของมนุษย์นะการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงความยาวคลื่นนี้บางครั้งก็เรียกว่าแสงที่ตามองเห็นหรือว่าแสงเฉยๆนะครับความยาวคลื่นช่วงนี้ก็อยู่ระหว่าง380ถึง750นาโนเมตรนั่นเองนะครับไปจนถึงคลื่นอินฟราเรดกลางนะฮะคืออะไรฮะคลื่นอินฟราเรดเนี่ยก็จะมีชื่ออีกชื่อว่ารังสีใต้แดงหรือว่ารังสีความร้อนนะฮะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุแล้วก็แสงที่ว่ามีความถี่นะครับนี่ก็คร่าวๆให้ฟังนะครับว่าไอ้เจ้ากล้องโทรทัศน์นี้ทำไมถึงมีคนสนใจมากไล่เลียงให้ฟังครับในบางส่วนแล้วกันนะเพื่อนๆถ้าหากว่าใครต้องการแลกเปลี่ยนนะก็สามารถเขียนคอมเมนต์มาได้เผื่อจะได้มีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับ
ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับเพื่อนๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ